วัสดีปีใหม่คุณแม่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับเหนือจับมือหน่อยนะเอาได้หนึ่งเลยจับมือตรงนี้นี่เลยนี่มองเลยนะสวัสดีปีใหม่นะแม่นะเราไม่ได้โกรธกันนะไม่ได้โกรธกันนะรักกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมทำไมเยอะคนนี้ทุกคนคิดถึงคุณแม่หมดเลยด้วยคุณแม่ก็คิดถึงทุกคนเลยเหมือนเดิมเลยจุ๊บ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 ก็มี2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือคุณแม่โดนยักยอกทรัพย์ประเด็นที่2ก็คือคุณแม่อยากให้พี่เดย์เนี่ยมาช่วยทําคดีให้คุณแม่เหมือนเดิม2ประเด็น2ประเด็นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของน้องโมคดีน้องโมค่ะประเด็นในเรื่องของเรื่องทําคดีอะไรฮะก็ยังไม่จบนะฮะคดีน้องโมยังอยู่ในศาลก็ทําต่อไปเลยไงให้พี่เดย์ทําครับค่ะให้นี่ให้พี่เดย์ทําคนเดียวแล้วไม่เอาใครอีกแล้วแล้วไอ้ทนายเก่าๆที่ทํามานั่งยังไงก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมคืออะไรก็ประวัติศาสตร์คุณแม่ชอบเอาทนายความออกคุณแม่ชอบเอาทนายความออกเป็นเพราะอะไรกันฮะขัดแย้งกันก็ไม่เก่งไงคะนะพูดตรงๆนะคือถ้าไม่เก่งคุณแม่ไม่อยากร่วมงานด้วยคุณแม่เสียเวลาแล้วสาเหตุที่บอกว่าเปลี่ยนทนายสาเหตุแรกนอกจากไม่เก่งแล้วก็คือมันมีเรื่องอื่นด้วยไหมไม่มีคนอื่นๆเนี่ยไม่มีเลยยกเว้นคนสุดท้ายที่ชื่อชัยวัฒน์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นทนายเขาเป็น ที่ปรึกษากฎหมายที่ชื่อชัยวัฒน์เนี่ยค่ะคนสุดท้ายเนี่ยที่เขาหายตัวไปแล้วนะหายตัวไปแล้วทำไมถึงหายตัวไปหนีคุณแม่ไงเรื่องอะไรฮะขโมยยักยอกอ่ะยักยอกเงินคุณแม่ค่ะกี่บาท200,000 200,000ตอนแรก 400,000 ก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ย 200,000 ขยายความเรื่องยักยอกนะว่ามัน 400,000 แรกเนี่ยเป็นเงินค่าเยียวยานะคะที่น้องปองกับน้องเบิร์ดลูกชายคุณแม่ล่ะที่เป็นจำเลยอ่ะเขาเยียวยาคุณแม่มา400,000เป็นเงินสดนะแคชเชียร์เช็ค1ใบ2ล้านนะคะแล้วคนที่เป็นคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็ไปกับคุณแม่ด้วยเขาเอาเงินก้อนนี้400,000เนี่ยไปเข้าบัญชีเขาเองต่อหน้าคุณแม่โดยไม่ขออนุญาตเข้าบัญชีเขาเลยนะเข้าเลยต่อหน้าคุณแม่เนี่ยคุณแม่มันไม่ฉลาดไงคุณแม่ใช่เพิ่งมาฉลาดตอนนี้อีกก้อนหนึ่งคือ200,000เนี่ยเดี๋ยวเรามีสลิปให้ดูนะคะอีก200,000เขาก็เอาไปคือลูกปอกับลูกเบิร์ดอีกเหมือนกันให้เป็นโบนัสคุณแม่ปีใหม่นะคะทั้งหมดเนี่ย400,000ตัวเลขเขาก็บอกว่าให้คุณเอ็ม200,000ให้คุณแม่200,000เป็นโบนัสค่ะคุณแม่ไม่ทราบเลยจน4เดือนผ่านไปคุณแม่โทรไปหาปอปอบอกคุณแม่ได้รับเงินโบนัสหรือยังคุณแม่บอกโบนัสอะไรยังไม่ได้เลยก็ตกใจเนาะเอ้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะก็คนชื่อชัยวัฒน์เอาไปคนเดียวเลยอันนี้นะคะคือ400,000ที่ลูกปอกับลูกเบิร์ดโอนมาเป็นโบนัสให้คุณแม่ เขาจะให้ทุกปี400,000บาทแล้วก็ทีนี้เขาก็เขียนว่าตรงนี้เขาเขียนว่าของทนายเอ็มและโบนัสแม่แตงโมนะคะนี่ปรากฏว่าไม่ถึงมือคุณแม่สักบาทนึงอะไม่รู้หายไปไหนแล้วอะเนี่ยแล้วแคชเชียร์เช็ค2ล้านนะคะเข้าแบงค์คุณแม่เอาเข้าแบงค์คุณแม่เองแล้วเขายักยอกไปไหมไม่แค่เชียร์เช็คคุณแม่ถือแต่400,000เนี่ยเขาถือสรุปแล้วคุณแม่โดนทนายอ่ะที่อ้างว่าเป็นทนายยักยอกไปกี่บาทชัยวัฒน์ผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าจับไม่ได้ มันก็มีค่าทนายที่คุณแม่จะต้องชำระเขาอ่ะนะคะเขามีทนาย3คนคนละ 130,000 บาททุกคน3ครั้งเป็นเงินเท่าไหร่
3คนคนละ 130,000 บาท3ครั้งอ่ะฮะ3.9นั่นแหละค่าปรินเตอร์ที่คุณแม่ซื้อให้นะคะเพราะเขาชอบไปจอดรถถ่ายเอกสารมันนานอ่ะเรารอนานแล้วก็อ่ะปรินเตอร์ซื้อให้คอมพิวเตอร์ซื้อให้ครับปลาสลิดซื้อให้โอ้กี่โลกี่โลเอาไปฝากฝรั่งกี่โลเยอะเยอะมากเลยทุกอย่างอ่ะจะเอาอะไรคุณแม่ออกเงินให้หมดรวมทั้งสิ้นค่าไอ้นี่ด้วยค่าถ่ายเอกสารค่าเดินทางของทนายแต่ละคนเขามีค่าเดินทางทั้งหมดแล้วสรตะแล้วเนี่ย1ล้านบาท1ล้านบาทที่ทนายคนดังกล่าวเนี่ยยักยอกไปใช่ต้องแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ระยะเวลาก็น้องเริ่มคดีน้องอ่ะประมาณกันยาปีที่แล้วกันยาปีที่แล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วติดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ติดต่อเดี๋ยวแม่คุณแม่ครับแม่เดี๋ยวนะฮะตกลงเงินที่เขากระทำผิดต่อคุณแม่เกี่ยวกับกฎหมายอาญากับเปอร์เซ็นต์แม่แยกแยะได้ยังว่าอันไหนเงินที่เป็นเปอร์เซ็นต์อันไหนเงินที่เขาเอาไปโดยที่แม่คิดว่าเขาเอาไปไม่ถูกต้องใช่ใช่ค่ะคือแจ้งประเด็นนี้หน่อยครับคุณแม่เล่านี่มันเหมือนกับไปกล่าวหาเขาว่าเขายักยอกคืออย่างนี้ไอ้เรื่องเงินเปอร์เซ็นต์ของทนายความเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้ทำกันนึกออกไหมคะก็ยังไม่ได้ทำคือจ่ายไม่ได้ตกลงไม่ได้เป็นเอกสารใดๆทั้งสิ้นคือคุณแม่จ่ายแต่ไม่ได้มีเอกสารเซ็นรับเซ็นจ่ายใดๆรับไปแต่เงินสดแต่การแต่งตั้งทนายมันต้องมีก่อนแล้วนะไม่มีเขาไม่ทำแสดงว่าคดีที่ขึ้นว่าความจึงเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลผิดคือยังไม่มีการแต่งตั้งทนายความถูกต้องมันผิดแต่งตั้งทนายความไม่มีเขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็ไม่เข้าใจจริงๆไม่ใช่ทนายไม่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเขาไปสักขาสักขานี่มันแปลกนิดนึงอ่ะใช่เอาให้มันคุณแม่ไม่เข้าใจรู้คุณแม่ไม่รู้หรือว่าเขามีใบทนายเอาแน่ๆไม่มีค่ะเขาไม่มีใบทนายแล้วก็เขาก็ได้พูดอะไรในศาลเขาก็ได้พูดนะไม่ใช่ว่าห้ามพูดเขาก็ได้ออกความเห็นในศาลเดี๋ยวแม่เอาอย่างนี้เลยนะคุณแม่รู้จักผู้ชายคนนี้ได้ยังไงเขามาหาคุณแม่ได้ยังไงเอานี้ก่อนดีกว่าเอาอย่างนี้นะเออมีรองอธิบดีอัยการท่านหนึ่งนำมาฝากให้คุณแม่บอกว่าเอาทีมที่มาช่วยมากัน 3-4 คนทีมมีทนาย3นะมีทนาย3คน4คนบอกให้ทีมเนี้ยมาช่วยคุณแม่เพราะว่าเขาเคยทำงานกันที่พัทยาทีมเนี้ยเก่งแล้วก็ชัยวัฒน์เนี่ยเขาก็ตั้งตัวเป็นผู้นำทีมเพื่อจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของคุณแม่เขาสร้างความเสียอะไรให้คุณแม่มาผู้ชายคนนี้ก็เอาเงินคุณแม่ไปไงแล้วมีอะไรมีอะไรอีกเรื่องส่วนตัวอะไรไม่มีค่ะแล้วกรณีใครแนะนำข้อกฎหมายต่างๆในเรื่องของการที่ให้คุณแม่ยื่นฟ้องบุคคลบนเรือ3คนในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายสุดท้ายแม่ไปถอนคำร้องวันที่7ตุลาไปถอนเพราะเรื่องอะไรและทำไมคุณแม่ถึงฟ้องสามคนบนเรือที่ไม่เกี่ยวกับลูกชายแม่สองคนค่ะคือว่าเขาเขียนสำนวนเองเขามาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ผมจะเรียกจำเลยอีก3คน20ล้านหรือ200ล้าน100เนี่ย100หรือ200เนี่ย200ล้านเขาจะเรียกจำเลยอีกทั้งหมดนะทั้งหมดในเรือนะคะคือที่คุณแม่หันมามองผมนี่ไม่ใช่หมายว่าผมรู้ด้วยนะ คือผมเป็นทนายของคุณแซนอยู่ในคดีแล้วก็รู้เรื่องไปตรวจแล้วฮะตรวจสอบแล้วผมรู้เรื่องในคดีทั้งหมดที่คุณแม่พูดฮะจะตอบค่ะก็คือเขาก็เขียนสำนวนเองฟ้องใหม่ทุกคนในเรือเลยเพราะมันเป็นข้อหาใหม่ข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นให้เป็นความตายนี่นะใช่ฆาตกรรมฟ้องสามคนครับแม่ไม่ใช่ฆาตกรรมคือฆ่าสิทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็คือทำร้ายฆาตกรรมว่าคุณแม่ยื่นฟ้องกี่คน3คน3คนใครถ้าปอกับมันนั้นไม่เกี่ยวก็เหลือแซนกระติกจ๊อบ3คนข้อหาใหม่นี้ใช่แล้วสุดท้ายแม่ไปถอนฟ้องแม่ไปถอนฟ้องเพราะว่าคุณแม่อ่านแล้วเนี่ยมันจะเล่นงานเราอ่ะมันจะทำให้เราต้องติดคุกไงมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันที่สิ่งที่มันเขียนน่ะคำจำกัดความของทนายความกับผู้รักษากฎหมายเนี่ยที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยคุณแม่ไม่ทราบว่ามันสโคปมันแค่ไหน
ยังถามพี่เดชเลยว่าสโคปมันแค่ไหนเพราะเขาก็เข้ามาเขาก็ทำคดีเลยเขียนอะไรเองเอ่ยทุกอย่างเก็บเงินของคุณแม่เองจากจำเลยอ่ะจากปอกับโรเบิร์ตเขาก็เอาตัวเขาเข้าไปเก็บเองเลยนะไปอ้างเองมารู้ทีหลังเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยนะคะมันไม่มีเรื่องข่มขืนเขียนมาตั้งจำนวนมันเยอะแยะไม่มีเรื่องข่มขืนเพิ่งมาฉบับสุดท้ายนี่ที่ให้คุณแม่ฟ้องเองเนี่ยมันจะให้คุณแม่โดนจับเอาสำนวนเขาที่เขาเขียนไปให้คุณแม่ฟ้องถ้าแล้วให้คุณแม่เซ็นเพื่อเขาจะได้เงินทำไมคุณแม่ต้องเข้าถึงนั้นล่ะเนี่ยคุณแม่ไม่อ่านนะยอมรับนะคุณแม่ยอมรับว่าสับเพร่าคือไม่ได้อ่านละเอียดอ่านแต่ไม่ได้อ่านละเอียดคือมันเยอะคุณถ้าคุณเคยเป็นโจทย์เป็นจำเลยคุณจะรู้ว่าเอกสารนั้นมันเยอะมากเนาะมันเยอะจนอ่านไม่ทันน่ะเราก็เลือกอ่านเฉพาะที่สำคัญสำคัญแล้วพอดีไปเจอมีข่มขืนน้องโมด้วยมันไม่ใช่เพราะว่าในสันนิษฐานเนี่ยนะคะที่ตำรวจสทสันนิษฐานเนี่ยอวัยวะเพศน้องโมปกติทวารขอโทษนะคะทวารหนักน้องโมปกติไม่ได้เสียหายก็คือไม่ได้โดนข่มขืนใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ไปเจอตรงนี้ไงไปอ่านแล้วเจอว่าไม่มีการข่มขืนเพราะถ้ามีการข่มขืนมันต้องเสียหายถูกไหมครับก็เลยตัดสินใจบอกว่าอธิบายมาสิคืออะไรให้อธิบายทุกเรื่องแหละเรื่องเงินก็เหมือนกันก็ไม่อธิบายก็หนีหน้าเราไปหนีเราไปนั่นในส่วนที่แต่งตั้งให้ทนายเดชาว่าความคดีน้องโมเนี่ยมีทั้งหมดกี่คดีที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คดีเดียวเนี่ยค่ะคดีประมาทเนาะคดีเดิมอ่ะพี่เดชคดีเดิมเพิ่งทราบวันนี้นะยังไม่รู้เลยต้องขออภัยด้วยคดีที่ทะเลาะกันใช่ปะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะกันรักกันเหมือนเดิมที่แยกกันรักกันความคิดเห็นไม่ตรงกันรักกันเลยต้องแยกกันใช่ใช่กลับมาให้พี่เดที่ผมเพิ่งทราบนะผมทราบเพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองพี่เดเพิ่งตัดสินใจเมื่อวานนี้คุณแม่ยังค่ะยังไม่เซ็นเอกสารยังเซ็นเดี๋ยวเซ็นไม่ต้องกลัวเพิ่งทราบวันนี้ค่ะคุณเพิ่งทราบแต่ฮะยังเพิ่งทราบวันนี้เดี๋ยวคุณแม่แกสวัสดีปีใหม่วันนี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วเซ็นเลยค่ะยังไม่ทราบเลยนะครับยังฟังลบหลังจากนี้ก็คือจะมอบให้พี่เดค่ะทนายค่ะทำคดีใช่ก็คือหนึ่งคดีค่ะก็คือทำต่อให้จบของน้องโมเรื่องน้องโมอีกไม่นานค่ะน่าจะอีกสักปีหนึ่งจบเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือสืบพยานจำเลยพยานโจทย์นะคะก็เยอะอ่ะเป็นร้อยปากเลยอ่ะเหลือแค่สืบพยานแล้วก็ศาลพิพากษาใช่ไหมคะครับแค่นั้นเองแต่ว่าจะหนักก็คือพยานเยอะแล้วก็พยานที่จะมาเนี่ยมาสืบเนี่ยก็เป็นของจริงของดีของจริงทั้งนั้นเลยที่คุณแม่ทราบได้ขออนุญาตทนายเดชาครับในส่วนที่ทางคุณแม่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการจะมอบหมายให้เป็นทนายความตรงนี้ทางยินดีไหมทางทนายยินดีไหมก็ต้องกลับไปศึกษาก่อนนะศึกษาดูเนี่ยเพราะว่าคุณแม่แกก็มีความทุกข์มาหาเราในฐานะเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็คือตั้งแต่ไม่ได้เป็นทนายแม่ก็ติดต่อตลอดนะก็คุยกันกลับทุกกันก็เดี๋ยวก็สิ่งที่คุณแม่พูดเราก็ต้องกลับไปศึกษาดูว่าเรื่องราวอะไรยังไงเพราะตอนนี้คุณแม่มีทนายอยู่ในศาลไงถ้าจะมุ่งจะมีทนายความคนใหม่เนี่ยโดยมันญาติทนายความเนี่ยก็ต้องไปถอนของออกก่อนนะครับถึงจะมาแต่งตั้งทนายคนใหม่อันนี้คือมันญาติทนายความเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเดี๋ยวก็หลังจากให้สัมภาษณ์อะไรเสร็จคุณแม่ดำเนินการอะไรกับผู้เกี่ยวข้องเสร็จแล้วก็เราก็มานั่งดูว่าเราจะยังไงนะครับอันนี้ผมเพิ่งทราบนะครับว่าคุณแม่จะมีความประสงค์ให้ผมไปว่าความคดีแตงโมต่อที่ศาลจังหวัดนนท์เนี่ยนะตอนนี้มันมีทนายความค้างอยู่ก็ต้องกลับไปปรึกษาหารืออะไรกันก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับต้องกลับไปดูสำนวนดำเนินขอพูดหน่อยนะคะในฐานะลูกทหารเนี่ยไม่สนใจแล้วฉันไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยหรอกแต่ฉันสู้คนมันจะเอาแต่เงินไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเอาแต่เงินจริงๆสรุปว่าคุณแม่เป็นลูกทหารพร้อมที่จะสู้คนสู้แน่นอนไม่งั้นไม่ถึงวันนี้หรอกคุณแม่สู้เพื่อลูกสรุปแทนก็แล้วกันนะครับครับครับคืออย่างนี้
ที่คุณแม่เขาเล่าไปเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตสรุปนะแต่ก็ไม่ได้ไปยืนยันข้อจริงอะไรนะเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณแม่เป็นเรื่องที่ก็มีกรณีพิพาทกับคุณชัยวัฒน์ซึ่งคุณชัยวัฒน์เนี่ยผมก็รู้จักนะครับเขาก็มีกรณีพิพาทกันกรณีหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินที่รับมาจากคุณปอคุณเบิร์ตนะแล้วก็นำมาส่งให้ไม่ครบนะที่คุณแม่สรุปนะก็คือตามเอกสารที่คุณแม่โชว์คุณไพบูลย์คุณครับและต่อมาวันที่9ตุลา66ก็ได้มาทำบันทึกว่ายอมรับว่าต้องคืนมาแล้ว 50,000 เหลือเท่าไหร่นี้150,000ก็มีการทำบันทึกเนี่ยคุณแม่ก็ลองให้นักข่าวดูนะครับก็คือเหลืออีก150,000ส่วนเนี้ยคุณแม่เพิ่งมาทราบว่าไม่ได้นำเงินมาให้ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็มาที่สำนักงานก็จะให้ทนายความเนี่ยพาไปแจ้งความท้องที่บ้านคุณแม่สน.เลยฮะวังทองหลางเดี๋ยวก็จะให้ทนายความพาไปดำเนินคดีในส่วนนี้ที่นี่ตามความเข้าใจของคุณแม่นะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่คุณแม่อ้างว่าคุณชัยวัฒน์เป็นที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่ทนายความนะคุณแม่จะสับสนกันนะแล้วก็คุณชัยวัฒน์มีทีมทนายอยู่3คนถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแนะนำให้คุณแม่ไปฟ้องคุณแซนคุณกติกคุณจ๊อบในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วต่อมาคุณแม่ก็ไปยื่นคำร้องถอนฟ้องไปไหนล่ะก็มีคำร้องอันนี้แม่โจ้เนี่ยไปยื่นคำร้องถอนฟ้องในสำเนาคำร้องนี่ก็เขียนชัดเจนว่าคุณแม่ได้เขียนว่าคุณแม่ไม่รู้ข้อที่จริงนะว่าการฟ้องดังกล่าวเนี่ยเป็นการฟ้องอาจจะเป็นการฟ้องเท็จเพราะว่าคุณแซมคุณจ๊อบคุณกติกเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้ทำร้ายแตงโมจนตายบนเรือนะอันนี้ก็คุณแม่ก็เป็นคนไปถอนนะก็อยากจะให้สังคมเนี่ยคุณแม่ติดต่อมาเนี่ยอยากให้สังคมเข้าใจว่าการไปดำเนินคดีกับคุณแซมแล้วก็คุณกติกคุณจ๊อบเนี่ยสามคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายหรือฆ่าแตงโมตายบนเรือเหตุเนี่ยอยากให้สาธารณชนเพราะว่าคุณแซมเนี่ยได้รับความเสียหายมากนะคุณกติกคุณจ๊อบเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเขาไม่ได้ฆ่าแตงโมแต่กลับถูกกล่าวหาว่าไปฆ่าเขาตายซึ่งมันเป็นตราบาปกับตระกูลของคุณแซนคุณกติกคุณจ๊อบวันนี้ที่มาแถลงข่าวนี่วันนี้ซึ่งคุณแซนกำลังเดินทางมาก็คือคุณแม่ต้องการคืนความเป็นธรรมให้กับคุณแซนคุณกติกคุณจ๊อบอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่แกมาวันนี้นะนะครับอันนี้คือที่แกจะมาบอกวันนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่คุณแม่สรุปเนี่ยคดีนี้เป็นเรื่องการกระทำโดยประมาทนะเป็นเหตุให้แตงโมถึงแต่ความตายตามที่พนักงานอัยการโดยท่านอัยการดาวซึ่งอัยการจังหวัดสมัยนั้นยื่นฟ้องเนี่ยตามนั้นนะซึ่งคุณแซนคุณกติกคุณจ๊อบเนี่ยให้การปฏิเสธส่วนคนที่รับสารภาพไปแล้วกับปอกระเบิดนะครับแล้วก็เหลือคดีอีก1คดีก็อยากจะเปลี่ยนทนายนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้แต่หลักๆ ก็คือว่าอยากให้สังคมเข้าใจความเป็นจริงว่าแตงโมตายเพราะอะไรเพราะมันเป็นลักษณะของการขับเรือโดยประมาทซึ่งมีคุณเบิร์ดและคุณปอรับสารภาพไปแล้วไม่ใช่คดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีข่มขืนไม่ใช่คดีวางแผนฆ่าอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณแซนคุณกติกและคุณจ๊อบหลักๆประมาณนี้ฮะส่วนข้อที่จริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยคุณแม่ก็จะรับผิดชอบในคำพูดของคุณแม่เองเพราะคุณแม่เป็นลูกทหารความจริงพูดกี่ครั้งก็เป็นไงเหมือนเดิมนะแกไม่ใช่ลุงพลนะคนละอย่างนะใช่ก็เรื่องที่มีปัญหากับคุณชัยวัฒน์ก็มีคุณแม่ช่วยเป็นพยานให้ในคดีแล้วค่ะที่คุณชัยวัฒน์ฟ้องท่านครับในเรื่องว่าแจ้งความเท็จเขาอ่ะแล้วก็อยากให้จบซะทีเรื่องนี้เพราะผ่านมานานมากแล้วก็ว่าจะจบไม่ฟ้องเขาอีกรอบแต่ว่าพี่ตุ๋ยว่าคือจริงๆเพราะจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยที่น้องแซนเขาถอนฟ้องคุณแม่เพราะอะไรนะครับที่ถอนฟ้องคุณแม่ไม่ถอนฟ้องคุณชายคุณแม่ก็เป็นแม่เพื่อนก็ไม่อยากจะมีปัญหามองว่าคุณแซนเนี่ยก็จะฟ้องกลับในประเด็นที่เขาแจ้งความเรื่องคดีเรื่องฟ้องเท็จใช่ไหมกับทีมทนายเห็นพี่ตุ๋ยบอกว่าจำเป็นเพราะว่าเขาออกมาพูดโกหกได้แบบคนเข้าใจผิดอะได้อะคือทุกเรื่องที่เขาแถลงข่าวในเอกสารฉบับนั้นเนี่ยคุณชัยวัฒน์ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณชัยวัฒน์เป็นผู้รับมอบอำนาจคุณแม่ในคดีแรกคดีออ่าง789ที่มีคุณปอคุณโรเบิร์ตเป็นจำเลยด้วยคุณชัยวัฒน์อยู่ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายคุณแม่และเป็นผู้รับมอบอำนาจอยู่ด้วยในคดีทุกอย่างซึ่งคุณชัยวัฒน์ทราบรายละเอียดในคดีจริงๆแต่นี่พอเอกสารชุดนั้นเนี่ยออกมาแจกที่หน้าศาลเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อที่จริงเป็นการกล่าวหาคุณแซนนะครับซึ่งผมก็นำสืบในศาลไปนั่นแหละครับว่าข้อที่จริงมันคืออะไร
นะแต่ศาลท่านพิจารณาว่าไม่ควรจะรับฟ้องไว้เลยเป็นเหตุที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาก็กลับมาฟ้องครับแต่นั่นคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่ที่เขาทำของคุณแม่ก็แย่มากเรื่องจริงก็คือเขาแต่งเรื่องมาทำเอกสารมาแจกกันวันนั้นก็เรื่องที่ไม่เป็นความจริงเรียกว่าแต่งเรื่องไหมคะเรื่องที่ไม่มีความจริงเลยอ่ะคือน้องแซนเขาไม่ได้กล่าวหาหรือไปไม่ได้ทำผูกอะไรอัยการดาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เปิดตามที่เขาได้เขียนกล่าวหาไว้ในนั้นน่ะไม่มีอะไรที่เป็นความจริงครูทุกเรื่องมันสวนกันหมดนะครับมันไม่ใช่ฮะก็เลยเห็นว่าเอกสารฉบับนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำเองซึ่งผมได้ถามคุณแม่ตอนที่เราเจอกันที่ศาลซึ่งแม่ก็บอกผมมาก่อนหน้านี้แล้วคุณแม่ไม่ได้เขียนเองนั่นคือเป็นเหตุผลที่เราถอนฟ้องคุณแม่ครับว่าเราได้ทั้งหมดคือความจริงอ่ะย้ำเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็นคนบังคับให้โมมาปัสสาวะท้ายเรือด้วยนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ไปบังคับหรือไม่ได้เป็นหมาปลาส้มที่ไปตามเขามาไม่อยู่เฉยๆเลยเขามาปัสสาวะเองนะคะอย่าโทษกันเลยขอบคุณมากค่ะแม่ก็จะสู้เพื่อลูกถึงที่สุดค่ะจะสู้เพื่อน้องถึงที่สุดคุณแม่จะต้องสู้กับพยานสู้กับพยานทั้งหลายคือสู้กับทนายตุ๋ยใช่สู้ทนายตุ๋ยด้วยคุณแม่เจอผมมาประมาณ8นัด10นัดแล้วมั้งฮะเบื่อแล้วก็เลยต้องให้พี่เดมาแทนล่ะฮะใช่คือว่าน้องโมต้องคุณแม่ต้องทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าน้องโมเสียชีวิตเพราะเหตุใดที่ไหนเวลาใดใครทำอันนี้คุณแม่ต้องทราบนี่แหละสิ่งที่คุณแม่อยากรู้ข้อ1ข้อ2ฉันบอกคุณแม่แล้วหมดแล้วส่วนข้อ3ไม่มีใครทำอ่ะฉันก็ชี้แจงคุณแม่แล้วเรียบร้อยรายละเอียดทุกอย่างบอกหมดแล้วค่ะแต่คุณแม่ไม่เชื่อค่ะฉันไม่โกหกไม่มีเหตุผลต้องโกหกไม่มีความจำเป็นต้องโกหกแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆอ่ะอยากให้คุณแม่ลองเปิดใจเชื่อตรงนี้อ่ะเราเอ็นดูพวกเราบนเรือที่เหลือด้วยเพราะน่าสงสารจริงๆโดนสังคมประณามมาก็ประณามหนักๆก็ระยะเวลานึงส่วนตอนนี้ก็มีบ้างประปรายแต่ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรที่จะไม่ได้สนใจแต่ตอนก่อนที่จะเรียนรู้ว่าไม่ต้องสนใจเนี่ยยากนะคะเอ็นดูสงสารพวกเราจากคุณแม่ค่ะ